จะเป็นยังไงเมื่อตำรวจที่มีฝีมือห่วยแตกเลยหันไปเอาดีทางการเป็นนักร้องต้องมาปกป้องประธานาธิบดีสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังคอมเมดี้เรื่องซองจีแนลหนังปี2023นำแสดงโดยโจนาธานโคเฮนเอมมานูเอลแบโก้และลาฟาเอลกูเอนาร์ดถ้าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหนังเริ่มต้นที่ซองตีแนวหรือผู้กองกำลังขับรถตามหาคนร้ายโดยมีผู้ช่วยที่วิ่งไล่ล่ามันอยู่ซึ่งผู้ช่วยก็วิ่งไปด้วยโทรศัพท์บอกไปด้วยว่าคนร้ายวิ่งไปทางไหนถนนอะไรแต่ผู้กองก็ขับไปผิดทางพะหลงชื่อถนนบ้างหลงตำแหน่งบ้างจึงไม่เจอคนร้ายสักทีด้านผู้กองด้วยที่รำคาญเลยแวะซื้อขนมกินพร้อมโทษผู้ช่วยที่พูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยตามหาคนร้ายไม่เจอเสียทีทั้งที่ตัวเองต่างหากที่ไม่ได้เรื่องและขณะบนอยู่นั้นผู้ช่วยก็บอกว่าโดนยิงทำให้เขาตกใจก่อนบอกให้ผู้ช่วยรีบไปรักษาตัวแล้วคอยตามจับคนร้ายกันอีกทีเพราะตนมีธุระต้องไปทำพร้อมกับขับรถออกไปทันใดนั้นก็ไปชนคนร้ายที่วิ่งตัดหน้ารถเขาพอดีผู้กองเห็นอย่างนั้นเลยจับคนร้ายขึ้นรถแล้วก็รีบขับรถไปทำธุระครับเมื่อผู้กองขับรถมาถึงชายทะเลก็ได้รู้นอกจากเขาจะเป็นตำรวจแล้วยังเป็นนักร้องอีกด้วยแล้ววันนี้ก็ต้องมาถ่ายทำ MV อัลบั้มที่9แต่สักพักผู้กำกับก็แจ้งนักแสดงไม่มาเขาจะแก้ปัญหาโดยใช้คนร้ายที่จับมาได้เขาแสดงแทนทว่าขณะถ่ายทำ MV อยู่ดีๆคนร้ายก็ฉวยโอกาสวิ่งหนีไปเขาที่ตกใจจึงยิงเสกัดแต่ด้วยฝีมือยิงปืนสุดห่วยจึงยิงโดนแต่คนในกองไม่โดนคนร้ายสักนัดทำให้เขาเซ็งมากแล้วภาพกระตันมาที่นักร้องชื่อซอซีเย่กำลังทำการแสดงสดในงานแห่งหนึ่งซึ่งพอแสดงเสร็จก็มาพบชายชื่อจิวเพื่อพูดคุยถึงปฏิบัติการอะไรสักอย่างพร้อมมอบโทรศัพท์แบบติดตามตัวไม่ได้ให้และย้ำหลังใช้เสร็จให้ทำลายทิ้งทันทีแต่ดูเหมือนซอซีเย่จะทำลายบ้างบางครั้งตามอารมณ์ศิลปินด้านผู้กองเขาถูกฟอร์เรนหรือประธานาธิบดีเรียกเข้าพบเพื่อบอกเธอได้รับวิดีโอข่มขู่จากกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าแขนโกเมนเนื่องจากไม่พอใจที่ตระกูลของเธอครองประเทศมาอย่างยาวนานดังนั้นจึงยื่นข้อเสนอให้เธอลงจากตำแหน่งและถอนตัวจากการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ด้วยไม่เช่นนั้นบ้านเมืองจะวุ่นวายแน่นอนทำให้ผู้กองตกใจยิ่งรู้ประธานาธิบดีจะให้เขาสืบคดีนี้ก็รีบอาวงานเยอะทว่าสุดท้ายเธอก็ใช้ตำแหน่งบังคับให้เขารับงานจนได้เมื่อผู้กองกลับมาถึงสถานีก็พบนักข่าวมารอทำข่าวมากมายทำให้เขาดีใจจึงรีบบอกอัลบั้มใหม่กำลังออกเร็วๆนี้แต่พอรู้นักข่าวต้องการทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงกันเมื่อตอนต้นเรื่องก็อารมณ์เสียแล้วเดินหนีไปด้านผู้กองเขาเรียกเจ้าหน้าที่ทุกคนมาประชุมเรื่องตามจับกลุ่มแคนโกเมนซึ่งแต่ละคนก็เสนอไอเดียบ้าๆบอๆยกเว้นผู้ช่วยที่ผู้กองเกลียดขี้หน้าที่พยายามจะบอกอะไรบางอย่างแต่ผู้กองก็แกล้งทำเป็นไม่สนใจสักพักเขาก็สั่งให้ผู้ช่วยขยายภาพเพื่อหาจุดสังเกตอื่นผู้ช่วยเลยสายหัวเพราะไม่ใช่ในหนังที่จะขยายภาพออกมาแล้วชัดจากนั้นก็พูดด้วยความโมโหว่าตนไปศึกษาข้อมูลมาแล้วแคนโกเมนเป็นชุมชนลับที่ก่อตั้งเมื่อ200ปีก่อนโดยทาต่อต้านฝรั่งเศสที่หลบหนีไปได้และถ้าอยากทราบรายละเอียดมากกว่านี้ก็ต้องไปคุยกับนักโบราณคดีของมหาวิทยาลัยชื่อเบกีผู้กองได้ยินอย่างนั้นจึงจะไปหาเธอทันทีเพราะจะได้ไปโปรโมทอัลบั้มใหม่ให้พวกนักศึกษารู้ทว่าพอไปถึงกลับไม่มีใครสนใจนั่นจึงทำให้เขาโมโหมากเมื่อผู้กองกับผู้ช่วยได้พบกับเบกีผู้ช่วยก็จะถามรายละเอียดเรื่องแขนโกเมนกับเธอผู้กองจึงรีบห้ามเพราะกลัวรูปคดีเสียก่อนจะเผลอบอกรายละเอียดทุกอย่างออกมาเองว่าพวกนั้นกำลังข่มขู่ประธานาธิบดีเธอจึงแย้งเพราะกลุ่มนี้ไม่มีอยู่จริงและก็เอะใจเนื่องจากกลุ่มทาสมาจากไลกาโซซึ่งปกครองโดยครอบครัวประธานาธิบดีแต่ผู้กองก็ไม่สนและสรุปคดีเองว่าหากกลุ่มนี้ไม่มีอยู่จริงก็แปลว่าคดีจะไม่มีทางเกิดขึ้นซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่สามีของประธานาธิบดีอยู่ในบ้านแล้วจู่ๆกลุ่มแคนโกเมนก็บุกเข้ามาเขาจึงรีบไปหลบในตู้เสื้อผ้าส่วนผู้กองขณะตัวเช็ค MV โปรดิวเซอร์หรือเพื่อนสนิทก็มาหา
แต่ขณะคุยด้วยกันอย่างอารมณ์ดีเพื่อนก็บอกพึ่งไปหาจิตแพทย์มาเลยได้รู้ตนมีปัญหาเรื่องเก็บทุกอย่างไว้ในใจมากเกินไปดังนั้นหมอจึงให้ใช้อุปกรณ์บำบัดเพื่อเป็นตัวแทนพูดความจริงหรือความในใจจากนั้นเพื่อนก็ควักตุ๊กตามือที่หมอให้ออกมาแล้วพูดถึงเพลงในอัลบั้มใหม่ของผู้กองว่าห่วยแตกจนไม่มีสถานีวิทยุไหนอยากจะโปรโมทรวมถึงกระแนะกระแหน่เขาที่ออกเพลงมา9อัลบั้มกลับดังแค่เพลงเดียวเลยตัดสินใจยกเลิกโชว์ทั้งหมดไปทำให้ผู้กองโมโหมากดังนั้นพอสามีของประธานาธิบดีโทรมาขอความช่วยเหลือจึงด่ากลายกลับไปส่งผลให้สามีถูกจับตัวไปในที่สุดด้านประธานาธิบดีเธอโกรธผู้กองมากที่ปล่อยให้สามีถูกจับไปแถมตอนนี้ข่าวก็หลุดออกมาแล้วด้วยคู่แข่งที่สงสารเลยยกเลิกการหาเสียงส่วนผู้กองเมื่อถูกสัมภาษณ์ก็ไม่มีอารมณ์จะพูดเพราะเสียใจเรื่องไม่มีโอกาสได้ทำเพลงอีกต่อไปแล้วนั่นเองผู้ช่วยรู้อย่างนั้นเลยพยายามพูดปลุกใจให้เขาหันมาเอาดีเรื่องการไปตำรวจจนเขาฮือสู้ขึ้นมาทันใดนั้นเบกี้ก็มาที่สถานีตำรวจเพื่อบอกเรื่องข้อเรียกร้องของกลุ่มแขงโกเมนนั้นถูกยกมาจากหนังสือของเธอแถมหน้ากากที่ใส่ก็เหมือนกันผู้ช่วยเลยเอะใจถ้าอย่างนั้นกลุ่มนี้ก็ต้องอ่านหนังสือของเธอด้วยซึ่งพิมพ์เพียงไม่กี่เล่มรวมถึงมีอยู่แค่ที่มหาวิทยาลัยเท่านั้นและเธอก็ไปสืบมาแล้วเรื่องคนยืมหนังสือเดือนก่อนซึ่งก็คือจิวผู้กองรู้อย่างนั้นเลยสั่งให้ทุกคนไปสืบมาว่าชายคนนี้เป็นใครผู้ช่วยจึงรีบบอกว่าจิวคือเลขาของประธานาธิบดีผู้กองจึงรีบโทรไปเตือนหล่อนซึ่งจิวก็อยู่ข้างๆพอดีดีที่หล่อนลดเสียงเวลาคุยจิวเลยไม่ได้เอะใจอะไรตกดึกขณะผู้กองกับผู้ช่วยมาเฝ้าบ้านของจิวผู้ช่วยก็ได้รู้ผู้กองให้เจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งไปจับโปรดิวเซอร์หรือเพื่อนสนิทในข้อหาครอบครองของผิดกฎหมายซึ่งผู้ช่วยก็เดาที่สั่งให้ไปจับเพราะเพื่อนไม่ยอมให้เขาทำอัลบั้มต่างหากเลยบอกให้เขาสั่งยกเลิกคำสั่งนี้ซะซึ่งก็ต้องกลอมอยู่นานจนผู้กองสั่งเจ้าหน้าที่ให้ยกเลิกการจับกุมหลังซุ่มดูอยู่นานผู้ช่วยที่สุดทนกับการทำงานของผู้กองก็เดินหนีไปโดยปล่อยให้ผู้กองเฝ้าอยู่คนเดียวส่วนผู้กองขณะนั่งรอด้วยความเบื่อก็หำเพลงออกมาซึ่งก็ดันเพราะเลยแต่งเพลงใหม่อย่างจริงจังจนไม่เห็นกลุ่มแขงโกเมน2คนหลบเข้าไปในบ้านของจิวรุ่งเช้าผู้กองก็กลับมาที่บ้านของจิวอีกครั้งพร้อมผู้กำกับและทีมงานเพื่อถ่ายทำสารคดีการจับกุมซึ่งพอเตรียมการเสร็จผู้กองก็สั่งลูกทีมบุกทันทีทว่าพอเข้าไปในบ้านก็พบร่างของจิวกับกลุ่มแขงโกเมนอีก2คนที่ต่อสู้กันจนเสียชีวิตทั้งหมดขณะตรวจสอบหาหลักฐานผู้ช่วยก็เดาจากร่องรอยการต่อสู้กลุ่มแขงโกเมนคงเข้ามาในบ้านแค่2คนส่วนผู้กองก็มัวแต่บ่นเจ้าหน้าที่อีกคนที่มาเปลี่ยนเวรซุ่มดูต่อจากเขาว่าไม่เห็นอะไรทั้งที่เป็นตนต่างหากที่มัวแต่แต่งเพลงจนไม่เห็นเองสักพักก็เผลอพูดถ้าพวกนี้มีแค่2งานก็น่าจะทิ้งรถไว้ด้านนอกผู้ช่วยรู้อย่างนั้นจึงรีบไปตรวจสอบจนเจอว่ารถตู้ที่พวกนั้นใช้ถูกจดทะเบียนโดยโจเบิร์มอาชญากรตัว A ต่อมาผู้กองกับผู้ช่วยก็ไปตรวจสอบยังที่พักของโจเบิร์มซึ่งผู้กองก็ขี้คลาดเลยให้ผู้ช่วยบุกเข้าไปในห้องและจัดการมันเพียงคนเดียวแต่พอเสียงของผู้ช่วยเงียบไปก็ตัดสินใจเข้าไปช่วยโดยการยิงมั่วไปทั่วห้องจนโดนพวกเดียวกันเองดีที่ผู้ช่วยใส่เสื้อกอกกันกระสุนจึงแค่สลบไปส่วนผู้กองเมื่อโดนโจเบิร์มหันมาเล่นงานก็สู้สุดชีวิตทั้งกัดทั้งพ่นขี้มูกใส่จนมันรังเกียจแล้ววิ่งหนีไปส่วนผู้ช่วยเมื่อฟื้นก็พบมือถือใช้แล้วทิ้งมากมายซึ่งพังบ้างไม่พังบ้างจากนั้นก็พบข้อความนัดไปดูการแสดงด้วยกันวันอาทิตย์นี้2ทุ่มณวันอาทิตย์ผู้กองกับผู้ช่วยก็ไปที่งานแสดงทั้งคู่จึงได้เห็นสอซีเย่กำลังทำการแสดงอยู่ซึ่งผู้กองก็ถึงกับการร้องและการแสดงของสอซีเย่มากส่วนผู้ช่วยขณะเดินสำรวจไปรอบๆก็ไปเจอเบกี้เข้าเลยเข้าไปคุยเพราะนึกว่าเธอเป็นคนที่เจ้าเบิ้มนัดมาเจอส่วนซอซีเย่เมื่อหันไปเห็นผู้กองก็ตกใจจึงรีบหนีไปขึ้นรถแล้วโทรหาจิวแต่พอรู้โทรศัพท์อยู่กับตำรวจก็รีบวางสายซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่เบกี้ปฏิเสธผู้ช่วยว่าไม่รู้เรื่องอะไรดังนั้นพอผู้ช่วยรู้จากเจ้าหน้าที่ที่สถานีว่าตะกี้มีคนโทรเข้าโทรศัพท์ของจิวก็ขอโทษเบกี้ที่สงสัยหล่อนขณะประธานาธิบดีกำลังดีใจที่ชนะการเลือกตั้งก็มีคนโทรมาหาซึ่งก็คือซอซีเย่เลยได้รู้ท
ั้งหมดคือแผนการของเธอที่จัดตั้งกลุ่มแคนโกเมนปลอมๆขึ้นมาแล้วทำทีเป็นจับสามีของเธอไปเพื่อจะดึงเรตติ้งที่แพ้คู่แข่งให้กลับมาจนได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเพียงแต่ตอนนี้ซอซีเย่เกรงว่าผู้กองจะระแคะระคายเนื่องจากทำทีเป็นมาคุยเกือบตนเลยขอร้องให้ประธานาธิบดีทำอะไรสักอย่างทางที่จริงๆแล้วที่ผู้กองมาคุยด้วยเพราะปลื้มกับการแสดงของซอซีเย่มากต่างหากด้านประธานาธิบดีเธอมาพบโปรดิวเซอร์หรือเพื่อนสนิทของผู้กองเพื่อหวานล้อมให้เพื่อนกลับไปทำอัลบั้มที่9ให้กับผู้กองเพื่อที่ผู้กองจะได้เลิกสืบคดีแล้วหันไปร้องเพลงแทนแต่เพื่อนก็ปฏิเสธพร้อมนำตุ๊กตาออกมาเพื่อบอกตนมีความลับของเธอที่เผลอๆจะส่งเธอเข้าคุกได้เธอจึงขู่กลับว่ารายได้ทั้งหมดของบริษัทเพื่อนมาจากเธอดังนั้นเพื่อนจึงต้องยอมรับข้อเสนอนี้แม้จะไม่เต็มใจนักก็ตามรุ่งเช้าขณะผู้ช่วยกำลังอธิบายถึงหลักฐานที่สืบมาได้พวกเจ้าหน้าที่ก็หัวเราะเยาะและล้อเลียนเขาทำให้ผู้กองไม่พอใจเพราะผู้ช่วยทำงานมาทั้งคืนอีกอย่างผู้กองก็เริ่มยอมรับการทำงานของผู้ช่วยแล้วด้วยทว่าพอผู้ช่วยจะพูดต่อโปรดิวเซอร์ก็มาหาผู้กองเพื่อบอกจะทำอัลบั้มให้เขาอีกครั้งแต่เขาก็ไม่สนและจะมุ่งมั่นกับการสืบคดีแทนอีกอย่างก็มองตัวเองไร้พรสวรรค์ไม่เหมือนกับซอซีเย่ทว่าเพื่อนก็ตื้อพร้อมเสนอให้ซอซีเย่มาเป็นนักร้องรับเชิญสุดท้ายผู้กองจึงตัดสินใจจะทำอัลบั้มอีกครั้งดังนั้นพอกลับเข้ามาประชุมจึงไม่สนใจฟังผู้ช่วยเลยทำให้ผู้ช่วยโมโหเพราะกำลังเฉลยว่าคนบงการคือประธานาธิบดีผู้กองจึงอึ้งไปก่อนจะระเบิดคำออกมาผู้ช่วยเลยอธิบายที่ประธานาธิบดีทำไปก็เพื่อเรียกคะแนนเสียงจนได้รับชัยชนะเลือกตั้งเมื่อคืนแต่ผู้กองก็แย้งว่าอาชญากรที่ไหนกันจะวานตำรวจให้มาสืบความผิดของตัวเองจากนั้นก็สั่งให้ผู้ช่วยไปหาที่อยู่ของซอซีเย่แต่ผู้ช่วยก็ปฏิเสธพอรู้ผู้กองจะเชิญซอซีเย่มาเป็นนักร้องรับเชิญรวมถึงบอกเหตุผลที่ประธานาธิบดีเลือกผู้กองให้ช่วยสืบคดีว่าเป็นเพราะผู้กองไม่เอาไหนและคงไขคดีไม่ได้เป็นแน่นั่นเลยทำให้ผู้กองโกรธจัดเลยปลดผู้ช่วยจากคดีนี้ครับต่อมาผู้ช่วยก็ไปหาเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการภายในส่วนประธานาธิบดีก็ไปหาซอซีเย่ที่บ้านของมันเพื่อมอบค่าจ้างส่วนที่เหลือให้แต่มันก็เรียกร้องตำแหน่งในรัฐบาลและกับการปล่อยตัวสามีของเธอทำให้เธอโมโหเลยสั่งให้เจ้าเบิ้มจัดการซอซีเย่จากนั้นก็เก็บเจ้าเบิ้มด้วยอีกคนขณะประธานาธิบดีกำลังทำลายหลักฐานก็พบผู้กองมาที่นี่เพื่อชวนซอซีเย่ไปเป็นนักร้องรับเชิญซึ่งพอผู้กองเดินดูรอบๆก็พบร่างของซอซีเย่กับเจ้าเบิ้มโดยความตกใจและรีบโทรหาผู้ช่วยประธานาธิบดีที่แอบอยู่เห็นอย่างนั้นเลยยิงใส่เขาสุดท้ายเขาเลยเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดว่าหล่อนเป็นคนบงการรวมถึงวานเพื่อนให้ชักชวนเขากลับไปร้องเพลงด้วยทำให้เขาเจ็บใจมากดังนั้นพอเห็นถังน้ำมันอยู่ในบ้านจึงจุดไฟแช็กแล้วโยนใส่จนเกิดระเบิดขึ้นแต่หล่อนก็รอดมาได้ด้านผู้กองขณะพลาธาจะถูกประธานาธิบดีจัดการผู้ช่วยก็มาช่วยเขาเอาไว้ได้ทันทำให้เขาดีใจมากแต่พอรู้ผู้ช่วยมาพร้อมฝ่ายกิจการภายในก็แปลกใจผู้หมวดเลยอธิบายว่าเขาถูกพักงานและจะถูกคุมขังข้อหาทุจริตใช้อำนาจผิดกฎหมายทำร้ายร่างกายและทำลายหลักฐานบลาบลาบลา1ปีต่อมาผู้ช่วยถูกเลื่อนยศขึ้นมาเป็นผู้กองและแต่งงานกับบากีส่วนวันนี้นั้นเขาได้ขับรถมาเยี่ยมผู้กองคนเก่าหรือซองจีเนลซึ่งซองจีเนลก็ต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นพร้อมกับภรรยาซึ่งก็คือแม่บ้านของประธานาธิบดีและดูเหมือนทั้งซองจีเนลกับผู้กองคนใหม่จะหายโกรธกันแล้วก่อนจบขณะผู้กองคนใหม่เดินดูรีสอร์ทของซองตีเนลก็พบบาร์เทนเดอร์คือโจโจนเมื่อตอนต้นเรื่องที่ยิงเขาซองตีเนลเลยสารภาพว่านอกจากตนจะเปิดรีสอร์ทแล้วยังเปิดสำนักงานนักสืบควบคู่ไปด้วยโดยมีลูกมือคือเหล่าบาร์เทนเดอร์สรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของผู้กองชื่อซองตีเนลที่ได้รับมอบหมายจากประธานาธิบดีให้สืบคดีระดับประเทศโดยไม่รู้เลยว่าถูกหลอกเพราะคนบงการคือประธานาธิบดีนั่นเองเนื่องจากต้องการชัยชนะในการเลือกตั้งแต่โดยที่ได้รับการช่วยเหลือจากผู้ช่วยเขาเลยไขคดีนี้ได้ในที่สุดก็จบไปแล้วนะครับกับหนังเรื่องซองตีเนลหนังได้คะแนนจาก IMDb 5.3 คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ